สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นคือวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญจากเวียดนามมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่า The Soul Left คนกินวิญญาณเรื่องราวได้เล่าถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีเหตุการณ์ตายอย่างเป็นปริศนาชาวบ้านจึงช่วยกันค้นหาคำตอบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละ1รายและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากลุกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่หมู่บ้านกลางหุบเขาซึ่งเป็นหมู่บ้านของอดีตกลุ่มโจรที่หลบหนีการจับกลุ่มของตำรวจพวกเขาอพยพมาตั้งถิ่นฐานเพื่อหวังจะได้พบกับชีวิตที่แสนสงบแต่พวกเขาก็ไม่รู้นะครับว่าดินแดนแห่งนี้มีคำสาปทำให้พวกเขาไม่สามารถออกไปได้เว้นแต่เพียงผู้นำหมู่บ้านคนเดียวและที่มันเป็นแบบนี้ก็เกิดจากบรรพบุรุษของพวกเขาที่ได้ทำบางอย่างเอาไว้แต่ยังไงก็ตามทุกคนก็ยังใช้ชีวิตตามปกติและวันนี้ก็มีงานมงคลสมรสระหว่างฝงลูกสาวของผู้นำหมู่บ้านกับสางชายหนุ่มที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันซึ่งประเพณีของที่นี่คือเจ้าบ่าวต้องไปรับเจ้าสาวมาแสดงความรักต่อหน้าทุกคนแต่ในระหว่างเดินทางฝงก็เหมือนจะเห็นบางอย่างแปลกๆนะครับเธอเห็นว่าบนเนินเขาได้มีผู้หญิงคนนึงยืนอยู่แต่พอเธอเรียกให้ทุกคนมาดูพวกเขาก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรและพอเดินทางมาถึงเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวก็ได้ขอบคุณแขกที่มาร่วมงานทางด้านลุงซันหมอยาประจำหมู่บ้านก็ได้เอาของขวัญมามอบให้กับทั้งคู่ซึ่งมันคือกำไลข้อมือที่ทำจากสปอของต้นเฟิร์นบรรยากาศในตอนนั้นก็อบอวลไปด้วยความสุขแต่จู่ๆฝงก็มีสีหน้าแปลกๆนะครับเนื่องจากเธอเห็นผู้หญิงคนเดิมอีกแล้วเธอจึงบอกให้ทุกคนหันไปดูแต่พวกเขาก็ไม่พบอะไรทางด้านฝงก็ยืนยันว่าเธอเห็นจริงๆผู้หญิงคนนั้นใส่ชุดสีแดงแต่หน้าตาไม่ใช่คนในหมู่บ้านนี้พอชาวบ้านได้ยินพวกเขาก็บอกว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะมีคนนอกได้แอบเข้ามาสร้างจึงบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อความสบายใจเขาจะอาสาออกไปดูให้แต่สุดท้ายก็ไม่พบอะไรนะครับพอถึงกลางดึกในขณะที่ทุกคนได้เข้านอนแต่จู่ๆฟงก็ต้องตื่นขึ้นมาเนื่องจากเธอได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังอยู่ข้างนอกพอเธอชะเง้อคอออกไปดูก็เห็นว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังพายเรืออยู่ท่ามกลางความมืดซึ่งผู้ชายคนนี้เขาคือยมทูตนะครับที่คอยรับส่งวิญญาณไปยังโลกหลังความตายฝงที่เห็นแบบนั้นเธอจึงรีบปลุกให้สร้างตื่นแต่พอเขามองออกไปดูก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเช้าวันต่อมาบรรยากาศในหมู่บ้านก็เงียบสงัดอาจเป็นเพราะฝนที่กำลังตกจึงทำให้คนไม่อยากลุกจากที่นอนทางด้านลุงม็อกพ่อของเดืองที่เห็นว่าเดืองยังไม่ตื่นเขาจึงจะขึ้นไปปลุกแต่สิ่งที่เห็นก็ทำให้เขาตกใจมากๆเมื่อเขาเห็นว่าเดืองนั้นตายไปแล้วผู้ใหญ่บ้านที่ได้รู้ข่าวก็รีบเข้ามาตรวจสอบและลุงสันก็พบว่าที่แขนของศพได้ถูกตัดด้วยของมีคมแถมที่ข้างๆก็มีหุ่นตุ๊กตาที่มีลักษณะคล้ายกับศพอีกด้วยแต่เขาก็บอกนะครับว่ารอยแผลที่เกิดขึ้นดูเหมือนจะไม่ใช่มืออาชีพพอถึงตอนค่ำฝงก็เห็นว่าที่ด้านหลังของตัวเองมีรอยแผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้และเธอก็ยังสงสัยไม่หายว่าคนที่ทำร้ายเดืองอาจจะเป็นผู้หญิงที่เธอเห็นก็ได้แต่สางก็บอกว่าพวกเขานั้นหาดีแล้วที่นี่ไม่มีใครอื่นนอกจากพวกเราแต่ถึงจะพูดยังไงฝงก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะครับเธอได้ไปที่บ้านของเดืองอีกครั้งและเธอก็ได้พบกับป้าตำหญิงที่เป็นแม่ของเดืองแต่ป้าตำก็ไม่ได้พูดอะไรมาเธอบอกแค่ว่าในทุกๆวันหลังจากที่เขาทำตุ๊กตาเสร็จเขาก็มักจะไปเล่นกับพวกเด็กๆเฮืองน้องสาวคนเล็กก็ยืนยันว่าก่อนหน้านี้เขายังสัญญาว่าจะทำตุ๊กตาให้อยู่เลยแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วพวกตุ๊กตาคงจะคิดถึงเขาแย่ขณะเดียวกันฝงก็ได้พบกับมิน
หลานสาวของป้าตำเธอป่วยไม่หายสักทีแต่โชคดีที่มีขามมาคอยรักษาขามเขาเป็นลูกชายของลุงสันที่พอจะมีความรู้เรื่องยาสมุนไพรเขาจึงเป็นมือรองคอยรักษาชาวบ้านแต่หนังก็ทำให้เราเห็นว่าในขณะที่เขาไปรักษามินเธอนั้นมีอาการเขินอายเหมือนกับเธอจะแอบชอบเขานะครับและฟงก็เห็นว่าทั้งคู่เหมาะสมกันเธอจึงยุให้เขาเข้าไปจีบมินแต่เขาก็ปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าเรื่องความรักสำหรับเขามันจบลงแล้วฟงที่ได้ยินเธอก็เหมือนจะรู้ว่าเขาหมายถึงอะไรเพราะตั้งแต่เธอเป็นเพื่อนกับเขาเธอก็รู้ว่าเขาแอบชอบเธอมาตลอดและระหว่างที่กำลังคุยกันลุงซินตะแก่กีบ้าก็ได้เข้ามาเขามาทักว่าฟงเป็นลูกและที่เขาพูดแบบนี้คือเขาเสียสติหลังจากที่สูญเสียลูกสาวไปและในตอนนั้นสางก็ได้เข้ามาพอดีเขาที่มาเจอว่าเธออยู่กับขามด้วยความหึงหวงเขาจึงบอกว่ามันไม่สมควรที่เธอจะมาคุยกับชายอื่นแต่ขามก็พยายามอธิบายนะครับว่าเขากับเธอไม่มีอะไรเกินเลยพวกเราเป็นแค่เพื่อนกันและเขาก็บังเอิญผ่านมาเจอเธอเท่านั้นต่อมาสางก็ได้มาบอกกับฟงว่าเขาไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเขาอยากพาเธอไปใช้ชีวิตที่อื่นแต่ฟงก็บอกนะครับว่าที่นี่ไม่มีใครสามารถออกไปได้เว้นแต่พ่อของเธอเพียงผู้เดียวและกลางดึกในคืนวันนั้นขณะที่ฟงกำลังจะเข้านอนเธอก็เห็นยมทูตอีกแล้วและเธอก็เริ่มรู้ตัวว่าถ้าเธอเห็นแบบนี้มันจะมีเรื่องไม่ดีได้เกิดขึ้นและยังไม่ทันจะถึงไหนชาวบ้านก็ได้มาแจ้งข่าวว่าเหืองได้หายตัวไปทุกคนจึงได้ช่วยกันออกตามหาจนสุดท้ายพวกเขาก็ได้พบกับเธอที่นอนเป็นศพอยู่ในทุ่งหญ้าเธอถูกควักลูกตาออกมาและขาของเธอก็ถูกตัดแถมที่ใกล้ๆกันก็มีหุ่นตุ๊กตาได้วางอยู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้ชาวบ้านตื่นกลัวเป็นอย่างมากและพวกเขาก็คิดว่านี่อาจจะเป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องก็เป็นได้เช้าวันต่อมาชาวบ้านก็ไม่ทนอีกแล้วพวกเขารวมตัวกันมาขอให้ผู้นำหมู่บ้านพาออกไปจากที่นี่แต่เขาก็ทำไม่ได้นะครับเพราะเก่งว่าทุกคนจะได้รับอันตรายและเขาก็ไม่ได้พูดเล่นๆพอก่อนหน้านี้ได้มีเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้วแต่ถึงยังไงชาวบ้านก็ไม่สนพวกเขาบอกว่าถ้าไม่พาออกไปพวกเขาก็จะไปกันเองโดยวันนั้นมีชาวบ้านบางกลุ่มตัดสินใจออกเดินทางไปนะครับพอถึงตอนค่ำในขณะที่กำลังทานข้าวฟงก็ได้ถามกับพ่อว่าทำไมไม่พาพวกเขาออกไปพ่อจึงเล่าให้ฟังว่าในตอนที่เธอเป็นเด็กเธอป่วยขั้นรุนแรงเขาอยากจะพาเธอไปหาหมอแต่ก็ออกไปไม่ได้จนอยู่มาวันหนึ่งเขาได้ฝันเห็นหญิงสาวชุดแดงที่มาชี้ทางให้กับเขาโดยเธอบอกว่ามีแค่เขาคนเดียวที่จะสามารถออกไปได้เขาลองทำตามที่เธอบอกก็ได้พบกับทางออกจริงๆแต่ภรรยาของเขานั้นไม่เชื่อเธอแอบออกไปข้างนอกพร้อมกับแม่ของสางจนทั้งคู่ได้ถูกบางอย่างเล่นงานจนตายแต่ถึงจะพูดยังไงฟงก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะครับเธอคิดว่านี่เป็นแค่ข้ออ้างสร้างกุศโลบายให้ทุกคนกลัวเพื่อที่ตัวเองจะได้ออกไปค้าขายร่ำรวยคนเดียวพ่อจึงบอกว่าอย่าพูดแบบนี้เผื่อมีคนมาได้ยินมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่และพูดยังไม่ทันจะขาดคำชาวบ้านบางส่วนก็ได้พากันกลับมาแต่สภาพของพวกเขาก็แทบดูไม่ได้ลุงม็อกที่พอมีสติเขาก็เล่าให้ฟังว่าในระหว่างเดินทางพวกเขาถูกบางอย่างเข้ามาเล่นงานมันมีลักษณะสีแดงระยุบระยิบอยู่ตามฟ้าหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหิ่งห้อยสีเลือดพอพูดจบเขาก็ขาดใจตายเช้าวันต่อมาศพของทุกคนก็ถูกนำไปฝังและสังก็ยืนยันคำเดิมนะครับว่าเขาจะออกไปจากที่นี่ให้ได้พอถึงตอนค่ำทางด้านฟงก็เห็นว่าสางได้กลับมาจากข้างนอกดึกๆดื่นๆแถมที่แขนของเขาก็มีรอยแผลเธอจึงถามว่าเขาไปไหนมาเขาก็บอกตามความจริงว่าเขาแอบสะกดรอยตามพ่อของเธอไปแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะเขาได้คาดกับพ่อของเธอเสียก่อนฟงที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็เสียใจนะครับที่เขาไม่เชื่อฟังคำพูดของเธอเลยทั้งที่เธอเป็นห่วงเขาว่าจะได้รับอันตรายขณะเดียวกันก็มีใครบางคนได้มาเคาะที่หน้าประตูพอพวกเขาเปิดออกไปดูก็เห็นว่าเป็นชาวบ้านที่มาแจ้งว่ามินได้หายตัวไปนั่นจึงทำให้ทุกคนได้ช่วยกันออกตามหาจนเวลาข้ามไปหนึ่งวันพวกเขาก็ได้พบกับศพที่นอนคว่ำหน้าอยู่บ่อน้ำแต่ก็ไม่ใช่มินนะครับเป็นศพของยายแก่ที่อยู่ในหมู่บ้านขามที่ล้วงมือเข้าไปดู
ขาก็พบว่าตับของเธอได้หายไปและที่ใกล้ๆกันก็มีตุ๊กตาได้วางอยู่อีกด้วยผู้ใหญ่บ้านจึงบอกว่าให้ไปเก็บตุ๊กตาทั้งหมดมาไว้ที่บ้านของเขาและช่วยกันหาสาเหตุก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้ายมากกว่านี้แต่ยังไงก็ตามพวกเขาก็ยังหามินไม่เจอนะครับและกลางดึกในคืนวันนั้นบรรยากาศในหมู่บ้านก็เงียบสงัดทุกคนเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำไม่มีใครกล้าออกมาเพียนพานแต่จู่ๆฟงก็ต้องตื่นขึ้นมาเนื่องจากเธอได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังอยู่ข้างนอกทีแรกเธอก็คิดว่าเป็นแม่เลี้ยงแต่ก็ไม่ใช่เพราะเสียงนั้นมันดังมาจากในป่าด้วยความอยากรู้เธอจึงเดินเข้าไปดูและสิ่งที่เห็นก็ทำให้เธอกลัวจนตดแตกเมื่อเธอเห็นว่ามีผีผู้หญิงชุดแดงกำลังนั่งดูดวิญญาณจากตุ๊กตาเธอที่เห็นแบบนั้นก็ใส่เกียร์หมารีบวิ่งกลับมาที่บ้านและพอสางตื่นขึ้นมาเธอก็เล่าเรื่องนี้ให้กับเขาฟังเธอบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของผีผู้หญิงชุดแดงและอาจจะเป็นไปได้ที่บนเรือของยมทูตไม่มีวิญญาณเนื่องจากผีผู้หญิงชุดแดงได้กินวิญญาณพวกเขาไปแล้วแต่ซังก็ไม่เชื่อนะครับแถมเขายังบอกว่าถ้าจะอันตรายขนาดนี้ก็ให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นฟงที่ได้ยินเธอก็โมโหทั้งที่หมู่บ้านมีปัญหาแต่เขาเลือกที่จะหนีเฉยเลยนั่นจึงทำให้ทั้งคู่ได้ทะเลาะกันพอถึงตอนเช้าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนผู้ใหญ่บ้านก็ได้ประกาศเคอร์ฟิวห้ามเด็กและคนแก่ออกมาข้างนอกส่วนใครที่ต้องไปทำไร่ทำสวนก็ขอให้กลับก่อนตะวันตกดินและขณะเดียวกันฟงกับขามก็เห็นอาการของป้าต่ำที่เริ่มไม่ดีพวกเขาจึงรีบพาเธอไปรักษาทางด้านลุงสันจึงเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันคล้ายกับบทกลอนในหมู่บ้านนี้ฟงที่ได้ยินเธอก็จำได้นะครับเพราะตั้งแต่สมัยยังเด็กเธอก็เคยท่องเหมือนกันโดยในบทกลอนจะมีคนตายอยู่5คนซึ่งลักษณะก็คล้ายกับพวกที่ตายไปแล้วและถ้าสิ่งที่คิดเป็นเรื่องจริงก็จะต้องมีคนตายเพิ่มอีก2คนโดยคนนั้นจะถูกตัดหัวและคนสุดท้ายก็จะเสียเลือดพรหมจรรย์ซึ่งมันก็ตรงกับที่มินถูกจับตัวไปเพราะเธอไม่เคยผ่านชายใดมาก่อนพวกเขาจึงคิดว่าเธอน่าจะยังมีชีวิตอยู่แต่พอฟงจะไปบอกกับพ่อเขาก็ไม่ฟังเธอนะครับเนื่องจากเธอออกมาข้างนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตเขาจึงบอกให้เธอรีบกลับบ้านแต่พอมาถึงเธอก็พยายามอธิบายว่าเธอไม่ได้ตั้งใจฝ่าฝืนคำสั่งเธอออกไปหาเบาะแสคนร้ายต่างหากแต่ทางด้านซางก็ไม่เชื่อเขาคิดว่าเธอแอบไปนุ่งนิ่งกับขามพ่อที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาเก่งว่าเธอจะทำเสียชื่อเสียงวงตระกูลเขาจึงลงโทษเธอด้วยการตบหน้าไปหนึ่งทีในคืนวันนั้นสถานการณ์ก็ตึงเครียดมีแค่แม่เลี้ยงที่เข้ามาดูอาการของเธอแต่หลังจากที่แม่เลี้ยงกลับออกไปจู่ๆเธอก็มีท่าทีแปลกๆเธอชักเกรงคล้ายกับถูกผีเข้าและลุงสันที่อยู่บ้านคนเดียวเขาก็มีอาการคล้ายกันพอถึงตอนเช้าขามที่จะเข้าไปหาพ่อแต่สิ่งที่เห็นก็ทำให้เขาตกใจมากๆเมื่อเขาเห็นว่าพ่อได้เสียชีวิตไปแล้วและที่ข้างๆศพก็มีหุ่นตุ๊กตาได้วางอยู่เหมือนเดิมเขาที่เห็นแบบนั้นก็รีบไปหาผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากตุ๊กตาทั้งหมดได้เก็บเอาไว้ที่นี่หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ใหญ่บ้านนี่แหละที่เป็นคนร้ายจู่ๆซางก็บอกว่าเห็นด้วยเนื่องจากเมื่อคืนเขาก็ถูกฟงทำร้ายจนสลบและพอเขาฟื้นขึ้นมาเขาก็ได้พบกับเชือกที่เป็นอาวุธสังหารแถมยังมีคราบเลือดสดใหม่ได้เปื้อนอยู่อีกด้วยและเขาก็ไม่ได้พูดปากเปล่านะครับเขาเอาหลักฐานมาให้กับทุกคนได้ดูพอได้เห็นแบบนั้นทุกคนจึงตัดสินใจจะจัดการกับครอบครัวนี้โดยซางก็ขออาสาเป็นคนลงมือเองแต่โชคดีที่ตอนนั้นลุงเซินตะแก่ผีบ้าได้มาเจอกับฟงที่ถูกมัดเอาไว้เขาจึงได้แก่เชือกให้กับเธอและในขณะเดียวกันขามก็บังเอิญได้เจอกับหนังสือบางอย่างที่มันทำให้เขาได้รู้ความจริงเขาจึงรีบกลับมาที่ลานประหารแล้วบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าเขานั้นเข้าใจผิดเพราะคนร้ายที่แท้จริงก็คือสางนั่นเองหนังก็ย้อนกลับไปให้เราเห็นว่าในวันที่แม่ของฟงจะตายเธอได้ฝากหนังสือเล่มหนึ่งไว้ให้แต่ขามก็ไม่ได้ใส่ใจเขาเก็บมันไว้เป็นเวลาหลายปีแต่ตอนนี้เขาเอามาให้กับเธอแล้วและพอเธอได้เปิดดูจึงทำให้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรโดยเนื้อหาในหนังสือได้เล่าถึงการทำมนต์ดำแขนงหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าการต้มเหล้าหัวกะโหลกเป็นการเอาอวัยวะของคน5คนมาต้มหลอมรวมกันเพื่อที่จะคืนร่างให้กับคนที่ตายไปแล้วซึ่งในอดีตบรรพบุรุษของที่นี่ได้บุกปล้นชาวบ้านที่ร่ำรวยทุกคนถูกจัดการยกเว้นคนที่กำลังท้อง
และหญิงสาวคนนั้นที่หนีออกมาได้ก็ไม่รู้จะไปไหนเธอจึงสาปแช่งหมู่บ้านแห่งนี้เอาไว้ว่าวันหนึ่งเธอจะกลับมาล้างแค้นอย่างสาสมแต่พอแม่ของฟงได้รู้ข่าวเธอจึงให้หมอผีมาทำพิธีหน้าประตูเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณร้ายเข้ามาแต่ก็ต้องแลกกับการออกไปข้างนอกไม่ได้และที่มันเกิดเหตุอยู่ในตอนนี้คือซางได้ไปพบกับผีตอนนั้นหลังจากที่แม่ของเขาตายมันบอกกับเขาว่าถ้าอยากจะได้แม่คืนก็ต้องทำตามที่มันบอกคือมันให้เขาฝึกใช้มนต์ดำบังคับให้ฟงไปจัดการกับทุกคนแต่ด้วยความที่เธอแรงน้อยจึงเป็นสาเหตุที่รอยแผลตามศพดูเหมือนไม่ใช่มืออาชีพแต่ถึงจะพูดขนาดนี้ซางก็ยังไม่ยอมรับนะครับฟงจึงได้ถามกับเขาว่าแล้วกำไลข้อมือของเขาหายไปไหนเขาที่เพิ่งเห็นก็ตกใจมากๆเพราะตอนที่เขาไปจัดการลุงซันเขาพลาดทำมันขาดนั่นเองและขามก็ตามไปเจอด้วยหลักฐานที่แน่นหนาจึงทำให้เขาดิ้นไม่หลุดและเขาก็เผยให้ทุกคนได้รู้ว่าทำไมเขาถึงไปจัดการลุงซันคือในวันที่แม่ของเขาจะตายเขาได้ไปขอให้ลุงซันช่วยแต่ลุงซันก็ปฏิเสธเนื่องจากตอนนั้นเขาเมาสุราซางจึงเก็บความแค้นมาโดยตลอดพอพูดจบเขาก็สติแตกควบคุมตัวเองไม่ได้และเขาก็จะเข้าไปจัดการกับฟงแต่โชคดีที่ลุงซินได้มาช่วยเธอเอาไว้เขากัดเข้าที่ขาของซางจนทำให้เธอหนีรอดออกไปแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ลุงซันถูกจัดการจนตายและซางก็ได้เข้าเล่นงานขามแต่เขาก็ไม่เป็นอะไรมากทั้งคู่กอดรัดฟัดเวียงเพื่อที่ขามจะทวงเวลาให้ฟงหนีเธอที่วิ่งหนีเข้าไปในป่าก็บังเอิญได้เจอกับมินที่ถูกจับนั่งอยู่ในบ่อต้มเธอที่เห็นแบบนั้นก็รีบเข้าไปช่วยแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนเธอก็ถูกสั่งเข้ามาเล่นงานซะก่อนแต่ตอนนั้นมินก็หลุดออกมาได้แล้วนะครับแต่ด้วยสภาพที่อิดโรยเธอก็แทบจะไม่มีเรี่ยวแรงแต่เธอก็พยายามฮึดสู้เธอเอาหินตีที่หัวของเขาและในขณะนี้เองฟงที่ขวาอาวุธได้เธอก็แทงเข้าที่ขาจนทำให้เขาล้มลงและมินก็ได้ใช้โอกาสนี้หอบเอาอวัยวะทั้งหมดวิ่งหนีออกไปแถมฟงยังได้หลอกเขาว่าแม่ของเขามาหาเขาที่ได้ยินก็มองดูรอบๆแต่ก็ไม่พบใครและมันก็ทำให้เขาโมโหมากๆเขาจึงจะเข้ามาจัดการเธอแต่เขาก็พลาดท่าถูกฟงเข้ามาจัดการซะก่อนและเธอก็ได้เผยให้เขารู้ว่าแท้ที่จริงแล้วการต้มเหล้าหัวกะโหลกมันไม่ได้ช่วยให้แม่ของเขาฟื้นขึ้นมาผีตนนั้นหลอกใช้เขาเพื่อต้องการดูดวิญญาณต่างหากและถ้ามันทำสำเร็จมันก็จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งพูดยังไม่ทันจะขาดคำผีตนนั้นก็ปรากฏตัวออกมานะครับแต่หนังก็เผยให้เรารู้ว่าที่เธอสามารถเข้ามาในหมู่บ้านได้ก็เนื่องจากฟงพาเข้ามานั่นเองแต่ตอนนั้นเธอยังเป็นเด็กจึงจำอะไรไม่ค่อยได้และแน่นอนว่าตอนนี้ผีชุดแดงก็ยังสูบวิญญาณไม่ครบเธอจึงจะมาสูบวิญญาณของซางอีกได้แต่ฟงก็ไม่ยอมเธอคว้าเอาคบเพลิงเผาลงไปในบ่อต้มจนทำให้คำสาปได้สลายหายไปพร้อมกับผีตนนั้นส่วนวิญญาณของซางก็ได้ขึ้นเรือไปกับยมทูตเพื่อไปชดใช้กรรมในโลกหลังความตายพอทุกอย่างจบลงชาวบ้านจำนวนไม่น้อยก็ต่างอพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นแต่ก็เหลือบางคนที่ยังอยู่ที่นี่อย่างเช่นครอบครัวของฟงที่คอยดูแลเด็กๆที่ไม่มีพ่อแม่ส่วนขามก็ตัดสินใจสร้างครอบครัวกับมินทั้งคู่เลือกใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในหมู่บ้านกลางหุบเขาและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พล็อตเรื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ถือว่าพอใช้ได้หนังได้เล่นกับบรรยากาศปริศนาที่รอการคลี่คลายการดำเนินเรื่องที่ดูดาร์กโหดอย่างกับหนังกุมารทองราคาเฮียนและสำหรับใครที่อยากจะดูแบบเต็มเรื่องก็ค้นหาตามชื่อหนังได้เลยรับรองสนุกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครบ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยล่ะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ